วัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดวันอาทิตย์นะครับที่มีเวลาหลังจากทําสวนในช่วงยามเย็นนะครับก็วันนี้ที่เห็นผมเตรียมอุปกรณ์มาวันนี้ก็อยากจะมาแชร์ตัวของความรู้หรือว่าแชร์ตัวของสิ่งที่มันเหลือใช้ในครัวเรือนนะครับไม่ก็คือว่าเราไม่ต้องไปหาตัวของวัตถุดิบที่ไกลจากครัวนะครับก็คือว่าทำกับข้าวเสร็จนะครับมีวัตถุดิบหลงเหลือหรือว่ามีวัตถุดิบที่เหลือใช้เหลือทิ้งจากในครัวนะครับเพราะว่าบางคนก็ไม่ค่อยจะไปสนใจกับตัวเจ้าตัวนี้มากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวนี้มันคืออะไรครับมันคือขี้เถ้านะครับขี้เถ้าเกิดขึ้นมาจากอะไรนะครับก็คือการเผาไหม้ของไม้นะครับหรือว่าเผาไหม้ถ่านที่เราใช้อยู่ในครัวเรือนนะครับขี้เถ้าเนี่ยในการที่เขาจะเผาไหม้นะครับก็คือว่าจากที่เขาเป็นฟืนหรือว่าเป็นไม้มานะครับเขาจะสามารถเผาไหม้ได้ 99.5% นะครับซึ่งเหลืออีก 0.05% นะครับก็จะเป็นขี้เถ้าที่เราเอามาถืออยู่ในวันนี้นะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอในเรื่องของเทคนิคความรู้ที่เกี่ยวกับการเพิ่มโพแทสเซียมให้กับต้นไม้ในสวนของเราด้วยการใช้ขี้เถ้าในครัวเนี่ยนำมาใช้นะครับซึ่งวันนี้พระเอกของเราเลยไม่ต้องไปตามหาอะไรมากนะครับว่าวันนี้มันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็คือขี้เถ้าเลย 100% เลยนะครับที่วันนี้เตรียมมาก็คือเป็นขี้เถ้าจากในครัวนะครับก็จะเห็นว่าช่วงนี้ผมก็จะมีลงพวกต้นไม้พวกอะไรนะครับเป็นต้นไม้ใหม่ๆก็จะอยู่แถวๆนี้นะครับอันนี้เป็นตัวของมะม่วงนะครับก็ตัวนี้จินเต๋อหลงนะครับเป็นมะม่วงนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาให้ในเรื่องของความรู้ในเกี่ยวกับการที่ว่าเอาโพแทสเซียมเนี่ยที่เป็นจากขี้เถ้าของเรามาเนี่ยเอามาใส่ให้ต้นไม้อย่างไรนะครับมีการทำอยู่2วิธีก็คือใส่โดยตรงโดยการที่ว่าพอเราไปได้มาจากตัวของครัวเราเรียบร้อยนะครับเราก็เอาจากในครัวเนี่ยเรามาโรยในที่เรียกว่าโคนต้นได้เลยนะครับก็คือเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้กล้องเข้ามาดูใกล้ๆนะครับก็คือว่าเราก็ห่างจากโคนนะครับประมาณนะครับ1ฟุตนะครับออกมาเราก็โรยแบบนี้ไปเลยนะครับอันนี้คือการให้ตัวของธาตุแคลเซียมนะโพแทสเซียมนะครับด้วยขี้เถ้าจากในครัวของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของขี้เถ้าที่เราเอามาใช้สมมติเมื่อเราเสร็จแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็พรวนดินให้เขาหน่อยนะครับเพื่อป้องกันพวกไก่พวกอะไรมันมาคุ้ยนะครับไอตัวของปุ๋ยเราเนี่ยมันจะกระเด็นออกไปนะครับซึ่งตัวเนี้ยตรงกับคอนเซ็ปต์ของเราเลยก็คือลดการซื้อเขาแล้วเราทำเองนะครับก็คือปุ๋ยโพแทสเซียมหรือว่าที่เราเอามาเพิ่มในเรื่องของความหวานเรื่องของทำให้ต้นไม้ในช่วงที่ติดผลนะครับเขาบำรุงผลได้ดีแล้วก็ขั้วเหนียวผลดกนะครับตัวของโพแทสเซียมนี่ก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ให้น้ำเขาเพื่อให้เขาเนี่ยละลายตัวของโพแทสเซียมลงไปให้ต้นไม้นะครับก็คือเราก็ลดตามที่เราโรยไว้แล้วก็ที่เราพรวนดินไว้นะครับก็คือพอเราทำการที่เรียกว่าโรยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องให้น้ำตามนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะละลายแล้วก็ส่งไปให้ต้นไม้ได้โดยตรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นยกตัวอย่างวิธีที่1 นะครับเพื่อให้ได้ตัวของโพแทสเซียมเอามาใช้ด้วยการนำขี้เถ้าที่หลงเหลือจากในครัวของเราเนี่ยเอามาใช้ให้กับต้นไม้นะครับคราวนี้เรามาดูวิธีที่2นะครับวิธีที่2นะครับเขาเรียกว่าเราจะทำแบบโพแทสเซียมน้ำนะครับโพแทสเซียมน้ำทำยังไงนะครับเพื่อให้ได้ธาตุที่พิเศษกว่าคือที่เท่าเนี่ยมันจะสามารถละลายน้ำได้ 80% ที่เหลือมันก็จะละลายน้ำไม่ได้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นพวกเศษหลงเหลือที่มันลอยๆอยู่แบบนี้นะครับที่มันลอยๆอยู่เดี๋ยวเราให้กล้องมาดูนะครับก็จะเห็นว่าเดี๋ยวผมจะคนให้ดูตัวนี้ผมได้มีการแช่ไว้นะครับประมาณ4ชั่วโมงนะครับก็จะเห็นว่าไอ้ที่มันละลายน้ำมันก็ส่วนนึงมันก็ละลายลงไปละอีกส่วนนึงมันละลายไม่ได้มันอยู่ด้านบนนะครับนี่คือส่วนที่ละลายไม่ได้นะครับคราวนี้
ไอ้ส่วนที่ละลายไม่ได้เนี่ยถ้าเกิดเราไปใช้ในการฉีดทางใบนะครับเราก็ควรจะกรองเอาผ้าขาวบางหรืออะไรที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเอามากรองเพื่อให้เศษสิ่งตรงนี้นะครับมันถูกกรองก่อนที่มันจะไปตันหัวฉีดของเรานะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะมีผลในเรื่องของการอุดตันปลายทางนะครับอันนี้เรามาดูวิธีการทำตรงนี้วิธีการที่เราจะหมักน้ำขี้เถ้าเราจะทำยังไงซึ่งน้ำขี้เถ้าเนี่ยมันจะเป็นแบบที่ผมหมักไว้แล้วกับอันนี้ที่ผมเพิ่งแช่นะครับ4ชั่วโมงการเตรียมของเราไม่ยากเลยเดี๋ยวผมเอาอุปกรณ์ก่อนนะครับการเตรียมอุปกรณ์ของเราก็คือผมจะสมมตินะครับว่าตัวนี้คือถังที่เราจะทำการหมักนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาตัวนี้นะครับคลุมแบบนี้นะครับแล้วก็เราเตรียมขี้เถ้าที่เราเตรียมมานะครับก็โรยลงไปพอประมาณนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ค่อยร่อนด้วยผ้าตะข่ายเขียวแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นว่าที่มันอยู่ในขี้เถ้าบางทีมันก็ยังเป็นพวกฐานที่เรียกว่ามันยังไหม้ไม่หมดนะครับแล้วเป็นเศษพวกดินพวกอะไรที่มันติดมากับพวกฟืนส่วนที่เหลือตรงนี้นะครับเราก็เอาไปใส่ต้นไม้แบบนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเป็นขี้เถ้าที่มันยังมีประโยชน์อยู่ก็จะเห็นว่านี่คือที่เราร่อนออกมาแล้วเห็นไหมครับส่วนนี้คือที่เราร่อนออกมาคือขี้เถ้าที่เราจะไปหมักซึ่งสัดส่วนการเตรียมก็คือผมใช้ขี้เถ้านะครับหนึ่งขันแบบนี้นะครับขันตักน้ำในห้องน้ำอย่างเงี้ยแล้วก็เตรียมน้ำไว้ประมาณ20ลิตรนะครับก็คือเนี่ยถังหนึ่งเกือบเต็มนะครับแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาปรับน้ำก่อนที่เอาไปใช้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะวัดค่า pH ให้ดูนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะเป็นด่างเขาเรียกว่าด่างค่อนข้างสูงเลยนะครับอันนี้ก็คือที่เราเตรียมไปแล้วหมักไปแล้ว4ชั่วโมงนะครับคราวนี้พอมาถามว่าในเรื่องของการหมักจะทำยังไงนะครับเราก็เติมน้ำลงไปแบบนี้เติมลงไปนะครับที่ทำไมต้องหมักนะครับเพราะว่าจะเห็นว่ามันเป็นขุ่นสีเทาแบบนี้นะครับก็คือเราจะยังไม่เอาแบบนี้ไปใช้นะครับเพราะว่าเราต้องปรับน้ำให้มันเป็นน้ำใสๆแบบนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็ถึงจะเริ่มเอาไปใช้นะครับคราวนี้ในการที่เราจะไปใช้นะครับคราวนี้เรามาดูไอ้ตัวที่ผมหมักก่อนนะครับผมจะวัดค่า pH เนี่ยผมวัดค่า pH ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวลองให้กล้องมาดูนะครับไอ้ตัวนี้หมักไว้นะครับประมาณ1สัปดาห์จนน้ำใสอย่างที่เห็นนะครับค่า pH อยู่ที่10นะครับคราวนี้เรามาดูตารางที่ผมใช้อยู่ตลอดนะครับก็คือ pH มากกว่า10นี่คือด่างจัดมากเลยนะครับคราวนี้เราจะทำให้เป็นโพแทสเซียมไอออนของเราที่เราจะเตรียมแล้วเอาไปลดใส่ต้นไม้ของเราเนี่ยเราจะทำให้มันอยู่ค่อนข้างก็คือว่าเหมาะสมกับตัวของการใช้ของต้นพืชก็คือเดี๋ยวเราจะต้องปรับน้ำให้อยู่ประมาณ 7.3 นะครับหรือว่า 6.6 ถึง 7.3 นะครับเดี๋ยวเรามาปรับน้ำกันนะครับก็คือโดยการที่เดี๋ยวผมจะเอาน้ำในนี้นะครับเอาไปใส่ตัวของฝักบัวที่เราจะเตรียมรดในวันนี้เดี๋ยวตัวนี้นะครับมันเป็นตัวที่ผมเอาไว้สำหรับการที่เอาไปทำตัวของน้ำยาล้างจานนะครับคือตัวนี้มันจะใสกว่าเขาหน่อยนะครับเขาเรียกว่าน้ำด่างนะครับในการที่เอาไปทำน้ำยาล้างจานคือตัวนี้ทำขั้นตอนเดียวกันนะครับแต่ขั้นตอนการที่เราจะหมักและทำให้มันใสๆเนี่ยก็คือว่าเราอาจจะต้องหมักข้ามคืนหรือทิ้งไว้เป็นสัปดาห์เลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาปรับน้ำกันนะครับในการปรับน้ำนะครับผมก็จะกะปริมาณนะครับผมจะใช้น้ำตัวของที่เราหมักด้วยตัวของน้ำขี้เถ้าเนี่ยนะครับประมาณ1ขันแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปอันนี้คือถ้าใครไม่มีเรียกว่าไม่มีไอ้ตัววัดตัวค่า pH meter นะครับก็จะใช้อยู่ประมาณสัก1ขันนะครับแล้วก็น้ำ20ลิตรนะครับค่า pH มันก็จะอยู่ประมาณเล้งที่ผมบอกนะครับอันนี้ก็พอเราเตรียมน้ำที่เรียกว่าน้ำด่างเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราจะมาปรับค่า pH ค่า pH ของเราเนี่ยเดี๋ยวหลังจากที่
เราเติมน้ำตัวของน้ำที่เรียกว่าเป็นน้ำประปาหรือว่าน้ำบ่อเนี่ยนะฮะอันนี้มาจากแท้งในสวนนะครับแท้งประจำสวนเลยนะครับก็คือเอามาแล้วก็เดี๋ยวผมจะปรับค่าที่ผมบอกก็คือว่าไม่ให้เกินอยู่ประมาณ 7.5 นะครับ 6.6 ถึง 7.5 อย่างเงี้ยนะฮะก็เพื่อที่จะทำให้มันเป็นตรงเขาเรียกว่าโพแทสเซียมน้ำหรือว่าโพแทสเซียมไอออนนะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาแปะไว้ด้านล่างของวิดีโอนะครับใครสนใจรายละเอียดก็เข้าไปอ่านกันได้นะครับว่าไอตัวโพแทสเซียมไอออนมันคืออะไรบ้างธาตุอะไรที่มันได้มาเพิ่มจากที่เราใช้เป็นตัวของขี้เถ้าเพียวๆใส่ลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองวัดดูนะครับว่าค่าที่เราปรับแล้วเนี่ยเหมาะสมยังเห็นไหมครับอันนี้คือค่าที่ผมปรับน้ำเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะว่าน้ำที่เนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก6นะฮะแล้วก็อันนี้ผมปรับด้วยการที่ใส่น้ำด่างไปนะครับก็คือจะเห็นว่ามันก็จะอยู่ประมาณอันนี้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวของฝักบัวประมาณ10ลิตรนะครับก็ผมใช้น้ำนะครับไอ้เจ้าตัวของน้ำด่างตัวนี้นะครับ1ขันตัวนี้นะครับแล้วก็กะก็ประมาณ1ลิตรนะครับต่อ10ลิตรนะครับถ้าเกิดใครอยากจะเอาไปลด20ลิตรก็เพิ่มเป็น2ลิตรนะครับอันนี้ก็กะประมาณเอานะครับเสร็จแล้วการนำไปใช้ก็คือสามารถนำไปลดแบบนี้ได้เลยนะครับก็ตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าให้บำรุงในเรื่องของดอกในเรื่องของตัวของผลเลยนะครับมันก็จะไปเพิ่มเรียกว่าความหวานนะครับให้กับต้นไม้นะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ดูนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับความรู้ที่นำมาฝากกันในวันนี้ก็วันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการให้โพแทสเซียมกับต้นไม้ด้วยการที่เรานำเศษวัสดุเหลือใช้หรือว่าของที่เหลือใช้ในครัวนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมรายการเกษตรพื้นบ้านตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับซึ่งโอกาสหน้าถ้าเรามีเวลานะครับเราก็จะทำคลิปวิดีโอดีนำมาฝากกันในครั้งถัดไปนะครับสมาชิกใหม่ก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านกดติดตามแล้วเนี่ยเวลาทางรายการอัพโหลดตัวของวิดีโอใหม่ๆขึ้นมาครับมันก็แจ้งเตือนตึ้งให้ท่านเนี่ยเข้ามาดูได้เลยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้นำความรู้ไปใช้ได้อย่างทันท่วงทีนะครับเรามีเทคนิคของเราอยู่หลายตัวไหนที่เราทำสำเร็จเราจะทยอยอัพโหลดขึ้น YouTube แล้วก็ให้พวกท่านเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้โดยที่ไม่ต้องลองผิดลองถูกนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ผมก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ